าก็ต้องสะดวกนะสะดวกหาซื้อง่ายด้วยจ้ะเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายปัจจัยมากในเรื่องของการเลือกอาหารเสริมเพราะบางทีอ่ะเราก็อาจจะพิจารณาตังในกระเป๋าเราด้วยวิธีการหาซื้อแล้วก็ดูว่าให้มันให้สารสำคัญอะไรเท่าไหร่บางคนก็อาจจะแบบประมาณนี้เหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบนี้ของเราแบบนี้ต้องกินแบบนี้วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบนะคะเวลาเลือกอาหารเสริม2ยี่ห้ออาหารเสริมตัวเดียวกันอ่ะแต่มันคนละยี่ห้อเนี่ยเราจะต้องดูอะไรบ้างนะคะข้อที่1ดูจำนวนเม็ดกับราคาสมมติวิตามินซี100เม็ด500บาทเม็ดละ5บาทอีกยี่ห้อนึงไปดูเออ100เม็ดเหมือนกัน600อ้าวอันนี้แพงกว่าเออซื้อ500ละกันเม็ดละ5บาทอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยก็จะบอกว่ามันก็ใช่ในทางคณิตศาสตร์นะคะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของการที่เราจะให้ได้ประโยชน์คือเราต้องรู้ว่าเรากินอาหารเสริมเนี่ยเพื่อที่จะมาเสริมสร้างสุขภาพเราพวกเราว่าต่างยี่ห้อกันน่ะมันจะมีคุณสมบัติพวกนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะแต่ว่าเรื่องราคาเราก็ต้องคิดอยู่แล้วเพียงแต่บอกกำลังจะบอกว่าอาจจะเป็นข้อท้ายๆนิดนึงข้อที่2ก็คือว่าดูปริมาณต่อเม็ดเช่นสมมติว่าบางยี่ห้อก็มีวิตามินซี500มิลลิกรัมบางยี่ห้อก็มี250มิลลิกรัมบางยี่ห้อก็มี100มิลลิกรัมหรือบางยี่ห้อก็มี10มิลลิกรัมก็มีค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเวลาที่เราดูนะคะข้อที่2ก็คือเราก็ต้องดูด้วยว่าปริมาณสารสำคัญที่เราอยากจะได้อยากจะกินเนี่ยนะคะใน1เม็ดมันมีกี่มิลลิกรัมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิตามินซีเนี่ยถ้าเป็นขนาด500มิลลิกรัมนะเนี่ยเราต้องกิน1000มิลลิกรัมนะต่อวันวิตซี500กินกี่เม็ดบอกว่า2เม็ดนะคะถูกต้องนะคะในสมมุติว่า1000มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยทุกขวดในนี้100เม็ดอันนี้กิน2เม็ด250มิลลิกรัมก็ต้อง4เม็ดใช่มั้ยเพราะฉะนั้นแบบเนี้ยก็คือกินได้เท่าไหร่25วันถูกมั้ยถ้า100มิลลิกรัมล่ะก็ต้องกิน10เม็ดกินได้กี่วัน10วันอันนี้เข้าใจแล้วนะว่าจะต้องแบบดูปริมาณใน1เม็ดแล้วตีกลับไปว่าใน1ขวดเนี่ยเราจะใช้ได้นานไหมโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นราคาอย่างเดียวไม่ได้เป็นตัวบอกละนะคะปริมาณต่อเม็ดอย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นตัวบอกอีกเหมือนกันข้อ3ก็คือสรุปจากข้อ2เมื่อกี้ให้ดูว่าสารสำคัญที่เราต้องการเนี่ยนะคะใน1เซิร์ฟวิ่งมีเท่าไหร่ก็คือในฟิชออยล์ที่หมอใช้อยู่ตอนนี้มันจะมี EPAกับ DHA 360กับ220 240มิลลิกรัมก็จะมีโอเมก้า3เนี่ยอยู่600มิลลิกรัมต่อเม็ด1ขวดมี120แคปซูลถ้าวันละ1เม็ดก็คือมี600มิลลิกรัมก็จะกินได้120วันกินวันละ2เม็ดอันนี้ก็คือในโดสของผู้ใหญ่มันก็จะมีโอเมก้าอยู่เท่าไหร่1200มิลลิกรัมแปลว่าถ้าเรากินวันละ2เม็ดเราก็จะกินได้อยู่60วันถูกไหมแบบที่หมอกินอยู่ก็คือหมอจะกิน 3-4 เม็ด2400มิลลิกรัมโอเมก้า3ถูกไหมคะในโดสเนี้ยนะคะเกิน2000มิลลิกรัมจะเป็นโดสที่ลดไตรกลีเซอไรด์ในเลือดแล้วก็ใครที่ถามในเรื่องของไขมันเกาะตับนะคะก็ให้กินโดสนี้ก็คือเกิน2000มิลลิกรัมต่อวันนะเพราะฉะนั้นคำว่า1เซิร์ฟวิ่งคือการกิน1ครั้งที่เขาแนะนำข้างฉลากเนี่ยนะมันไม่ได้เท่ากับ1เม็ดนะคะเราต้องไปดูให้ดีว่าใน1เซิร์ฟวิ่งข้างฉลากของเขาอ่ะเขียนเท่าไหร่ปรากฏว่าคนที่ถามมาก็คือ1เซิร์ฟวิ่งของเขาเนี่ยคือ2เม็ดแปลว่าต้องกิน2เม็ดถึงจะได้สารอาหารตามที่เขาลิสต์ใน Nutrition Label แล้วถ้าสมมติว่าใครกิน Fish Oil Fish Oil 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยก็ไม่เท่ากับโอเมก้า1,000 มิลลิกรัมเพราะว่าเวลาเรากินเนี่ยเราต้องการ EPA บวกกับ DHA ให้ได้วันนึงเท่าไหร่ล่ะหมอจะแนะนำให้กิน 2,000 มิลลิกรัมแล้วอันที่4ก็คือรูปแบบเช่นอะไรเป็นเม็ดเป็นผงอ่ะอย่างยกตัวอย่างวิตามินซีถ้าวิตามินซีเป็นเม็ดนี่คือเม็ดตอกนะเป็นผงเป็นแคปซูลเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกอ่ะอย่างวิตามินซีเราก็ต้องดูถ้าเป็นเม็ดตอกธรรมดาไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรเอาวิตามินซีมาตอกเม็ดขายถ้ามาต้องรู้แหล่งวัตถุดิบเช่นสมมติFish Oil นะFish Oil มันบอกอยู่แล้วว่ามาจากปลาใช่ไหมอย่างเช่นสมมติคำว่าโอเมก้า 3มาจากไหนมาจากพืชมาจากสัตว์แล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องการ EPA กับ DHA แบบเนี้ยมาจากสัตว์เนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่แบบอุดมไปด้วย EPA กับ DHA เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราต้องการปริมาณวันหนึ่ง 2,000 มิลลิกรัม
ก็ต้องเลือกจากสัตว์อยู่แล้วนะคะแล้วสัตว์แบบไหนอีกทะเลกับน้ำจืดก็ไม่เหมือนกันทะเลดำลึกก็จะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่6คือเทคโนโลยีการผลิตก็ถ้าเป็นยี่ห้อที่มีการเขาเรียกว่าการสกัดระดับโมเลกุลก็คือมันก็จะแบบแยกในระดับโมเลกุลไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาตัวที่แพ้มันก็แยกออกได้ใช่ไหมคะเพราะมันละเอียดมากหรือบางยี่ห้ออาจจะเป็นดับเบิลโมเลกุลกัดระดับโมเลกุลรอบเดียวไม่พอเอา2รอบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะยิ่งpurify คือบริสุทธิ์มากขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ของคนแพ้อาหารทะเลก็มีโอกาสที่จะกินได้มากกว่ายี่ห้อที่แบบไม่ใช้เทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะข้อ7ความบริสุทธิ์ของสารสำคัญก็แคลเซียมแต่ละยี่ห้อเนี่ยเลือกใช้เกลือแคลเซียมไม่เหมือนกันการที่ร่างกายกินแคลเซียม 1,000 มิลลิกรัมเหมือนกันร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ไม่เท่ากันเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตก็จะให้แคลเซียมบริสุทธิ์แบบหมายถึงว่าปริมาณแคลเซียมที่เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการเนี่ยนะถ้าสมมติว่ากินเม็ดต่อเม็ดสมมติว่าเรากินอันนี้ 1,000 มิลลิกรัมกับสมมติถ้าเทียบระหว่างแคลเซียมซิเตรตอย่างเงี้ยนะ 1,000 มิลลิกรัมอย่างเงี้ยนะคะคือความบริสุทธิ์ในที่หมายว่าความบริสุทธิ์ของตัวสารเองด้วยนะแบบว่ามีสารอื่นปนเปื้อนอะไรด้วยหรือเปล่าข้อ8มาดูนะคะหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องมีหน่วยงานตรวจสอบซึ่งหน่วยงานตรวจสอบเนี่ยนะก็ควรที่จะแบบเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทแล้วก็อันที่9ก็ต้องสะดวกนะสะดวกหาซื้อง่ายด้วยจ้ะเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายปัจจัยมากในเรื่องของการเลือกอาหารเสริมเพราะบางทีอ่ะเราก็อาจจะพิจารณาตังในกระเป๋าเราด้วยวิธีการหาซื้อแล้วก็ดูว่ามันให้สารสำคัญอะไรเท่าไหร่บางคนก็อาจจะแบบประมาณนี้เหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบนี้ของเราแบบนี้ต้องกินแบบนี้เพราะฉะนั้นถามว่ามันมียี่ห้อไหน the best สำหรับทุกคนไหมไม่มีก็เดี๋ยววันจันทร์เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย